วันนี้นะคะจะมาบอกเคล็ดลับทำยังไงให้ไม่แก่นี่เริ่มต้นเลยนะคะง่ายมากเลยเคล็ดลับที่ทำยังไงไม่แก่นะคะก็คือการตื่นมาตอนเช้านะคะแล้วเปิดตู้เย็นนี่พอเปิดตู้เย็นปุ๊บนะคะเรามีลาวิชนะคะเราก็หยิบลาวิชออกมาเตรียมมาไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีอาหารเช้าอะไรก็เอาไปทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเคล็ดลับไม่แก่แบบเจี๊ยบโสภณภาทำยังไงง่ายมาก Hi. ว้ายลาวิชตกดุ้งดุ้งสวัสดีค่ะเจี๊ยบโสภณภานะคะถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะฝากฮัลโหลฮัลเลทักทายกันหน่อยนะคะวันนี้เจี๊ยบจะมีเคล็ดลับที่ทำให้ไม่แก่นะคะฉบับเจี๊ยบโสภณภามาฝากกันแต่ก่อนอื่นขออนุญาตเดินมานี่ Now we need to drink นะคะเคล็ดลับที่ทำให้ไม่แก่ฉบับเจี๊ยบโสภณภานะคะง่ายนิดเดียวเลยตื่นเช้ามานะคะวันนี้เนี่ยเจี๊ยบไม่ได้ไปออกกำลังกายเพราะว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะออกกำลังกายไปแบบเยอะมากเลยแบบ 3-4-5 วันต่อมาติดไปกันแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าตื่นมานะคะต้องออกไปทำงานก็เลยพักนะคะนี่วันนี้อาหารเช้าให้ดูอาหารเช้าเป็นแซนด์วิช2อันนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีโยเกิร์ตแล้วก็มีนมด้วยเอาละค่ะสำหรับหลายๆท่านนะคะทานลาวิชคุณเจี๊ยบแล้วค่ะนอนหลับดีมากผิวพรรณดีขึ้นขอบคุณค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาติดตามกันในนี้นะคะเดี๋ยวเจี๊ยบจะสาธิตนะคะวิธีการดื่มลาวิชที่แบบว่าง่ายมากเลยนะคะหลายคนคิดว่าอุ้ยต้องผสมอะไรหรือเปล่าต้องทำอะไรหรือเปล่านะคะไม่เลยค่ะจะให้ดูนะคะชูลาวิชนะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นซองแบบนี้เลยนะคะมาทานพร้อมกันนะคะเพราะวันนี้จะตื่นสายนะคะก็ยังไม่ได้ดื่มลาวิชเหมือนกันฉีกซองแบบนี้เลยค่ะนะคะดื่มเลยวันนี้ขอดื่ม2ซองค่ะเฮ้อายุ34ดื่มได้ค่ะดื่มดีด้วยหมดเอาอีกซองกลับมาดื่มอีกรอบอร่อยมากเลยดื่มลาวิชนะคะ 1-2 ซองตอนเช้านะคะวิธีการดื่มนะง่ายนิดเดียวเลยแค่ฉีกซองค่ะฉีกตรงนี้เลยดื่มเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนถามว่าทำไมต้องดื่มตอนเช้านะคะเพราะว่าเมื่อวานอย่างวันนี้ทั้งวันนะคะร่างกายเราเนี่ยจะสึกหรอไปทั้งวันเพราะเราไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะตอนนอนเนี่ยตอนที่เราหลับอยู่เนี่ยนะคะร่างกายจะเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยร่างกายต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะลาวิชเนี่ยนะคะจะมีถังเช่าสีทองถังเช่าหิมะตระบองเพชรชอนจันโชนะคะแล้วก็เห็ดหัวลิงซึ่งจะมีสารอาหารครบถ้วนมากๆเพราะฉะนั้นดื่มตอนเช้าปุ๊บเนี่ยนะคะเซลล์ที่เขากำลังรออยู่เซลล์เนี่ยนะคะกำลังรออยู่เลยว่าเมื่อไหร่จะได้รับสารอาหารนะคะพอดื่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาเอาสารอาหารทั้งหมดเข้าไปเลยแล้วก็ของเราเนี่ยนะคะมี purify iron water เพราะฉะนั้นเนี่ยพอดื่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะซึมเข้าไปทันทีเลยเพราะฉะนั้นก็จะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะนี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังคือเจี๊ยบอะช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็เจี๊ยบก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ว่าเจี๊ยบก็แบบไปเที่ยวเมืองนอกบ่อยไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่บ่อยแล้วก็มีการทำงานบ่อยนะคะแล้วก็เลยไม่ค่อยได้แบบออกกำลังกายแบบจริงจังนี่ให้ดูก่อนหน้านี้นะคะหน้าท้องนี่จะมีเป็นหุ่นยางข้างๆตรงนี้สองข้างแต่ตอนนี้นะคะด้วยความที่ตั้งใจอย่างจริงจังนะคะที่จะออกกำลังกายอย่างจริงจังแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยจะดื่มลาวิชเนี่ย2ซองทุกวันนะคะเพราะว่าอยากจะตื่นมาออกกำลังกายอย่างจริงจังนะคะก็เลยแบบขยันในการดื่มมากบางวันนะคะดื่มถึง3ซองเลยนะแล้วก็ดื่มเข้าไปแล้วนะคะก็รู้สึกเลยว่าออกกำลังกายได้มากขึ้นแล้วก็อึดขึ้นนะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายได้เยอะขนาดนี้นะคะตอนนี้ออกกำลังกายได้เยอะมากขึ้นบางทีเนี่ยออก1อย่างตอนเช้าแล้วนะคะไปวิ่งต่อยังได้เลยแล้วก็เนี่ยดูสิหน้าท้องแบนราบหายหมดเลยอ่ะดีใจมากเลยนะคะก็เลยอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่กำลังแบบหมดอะไรใต้ยานอนไม่หลับเบื่อชีวิตฮอร์โมนอะไรไม่ดีเนี่ยนะคะอยากให้เอาเจเป็นตัวอย่างตอนนี้เนี่ยจะดื่มลาวิชมาละ2ซองนะคะแล้วก็พอดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยกลับมาออกกำลังกายได้เยอะมากแล้วก็นี่นะท้องหายไปเลยดีใจมากถ้าสมมติใครมาเจอเจี๊ยบก่อนหน้านี้สักเดือน2เดือนนะจะแบบโอ้ยตายละก็คือจิ๊บก็ฟิตนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบเราก็กินเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ก็หน้าท้องหายไปแล้วนะคะ
ใครที่เข้ามาในนี้แล้วนะคะเมื่อกี้ถามว่าอายุ34ดื่มได้ไหมจริงๆแล้วดื่มได้ตั้งแต่อายุ20กว่าๆเลยค่ะมันก็เหมือนกับบางทีเนี่ยนะคะร่างกายของคนเราเนี่ยสมมติว่าเราเนี่ยพออายุแก่พอแก่มากขึ้นเนี่ยเราต้องซ่อมแซมแต่จริงๆก็จะบอกให้ฟังนะคะว่าทำไมต้องรอให้พังก่อนแล้วค่อยซ่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุ30อายุ20อายุ35เนี่ยยังไม่ได้เขาเรียกอะไรล่ะยังไม่ได้มีความพังมากเนี่ยทานเข้าไปก่อนเลยเซลล์จะได้ไม่ต้องได้รับการซ่อมแซมเยอะแต่อย่างเจี๊ยบเนี่ยนะคะ38 39 40แล้วเนี่ย41แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ต้องได้รับการซ่อมแซมเยอะมากก็เลยแบบทานเข้าไปตลอดเวลามีน้องทานได้มั้ยคะจริงๆต้องบอกอย่างนี้ค่ะมีคนถามมาเยอะมากว่าถ้าสมมุติกำลังท้องอยู่หรือให้นมลูกเนี่ยทานได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยนะคะของเราเป็นสารอาหารที่สกัดมาจากธรรมชาติแต่ว่าในทางของอย.แล้วเนี่ยนะคะอย.เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นคุณแม่เป็นเด็กน้องๆเลยนะคะเราต้องไปจดทะเบียนเป็นยาซึ่งของเจี๊ยบเนี่ยจะจดเป็นแอนตี้เอจจิ้งจะเป็นสารอาหารเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังจะขอแล้วก็ทำตามปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดว่ายังไม่อยากให้คุณแม่ที่มีน้องอยู่ข้างในท้องได้ทานเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าคุณแม่เนี่ยยังไม่ต้องแอนตี้เอจจิ้งเนาะคุณแม่ก็จะต้องดูแลสุขภาพให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ให้สารอาหารที่ครบถ้วนที่เด็กต้องการส่วนตอนให้นมอยู่เนี่ยนมนั้นก็จะไปถึงลูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักอย.เขาถ้าเราไปจดเป็นยาเนี่ยคือทานได้แต่ว่าประเด็นคือเราจดเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นแอนตี้เอจจิ้งเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นคุณแม่ที่มีลูกอยู่แล้วก็ให้นมบุตรนะคะรบกวนนะคะว่าถ้าให้นมลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วมาฟื้นฟูกับลาวิชนะคะรับรองว่าเซลล์ที่เสื่อมไปทุกอย่างที่เสื่อมถอยไปเพราะเราเนี่ยเอาอาหารดีๆทั้งหมดให้ลูกไปหมดแล้วเนี่ยนะคะจะกลับมาเหมือนเดิมด้วยวันนี้นะคะก็มาสาธิตวิธีการดื่มลาวิชนะคะว่ามันง่ายแค่นี้นี่เองนะคะบางทีเนี่ยเราไปไหนมาไหนทำอะไรที่มันทำร้ายสุขภาพเรามากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ดื่มลาวิช 1-2 ซองตอนเช้านะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะคะดีจริงค่ะเล็บก็แข็งแรงผิวดีขึ้นมากทานมา10กว่ากล่องแล้วค่ะอายุ45หลับลึกช่วยๆเย้ดีมากเลยนะคะต้องสวัสดีค่ะคุณพ่อสุดซ่ากับคุณพ่อตัวแสบอันนี้เป็นผู้หญิงเขียนมานะคะแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายทานได้แล้วทานดีด้วยนะคะเพราะว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยความพังไม่ต่างกันจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่เข้ามาอยู่ในนี้นะคะที่อายุ35 40 45 50เนี่ยเราจะเป็นเหมือนกันเนาะคือสุขภาพดีขึ้นมากใช่เมื่อก่อนนี้จิ๊บก็เคยมีสุขภาพไม่ดีก่อนที่จะมาเต่งตึงตึงปังสดใสแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครได้เคยอ่านเรื่องราวของเจี๊ยบก็คือว่าก่อนหน้านี้จะแบบแย่มากเลยอะนอนไม่หลับนะคะทานอาหารก็ไม่ได้ระบบขับถ่ายไม่ดีแล้วก็ตื่นขึ้นมาไม่มีพลังที่จะบอกว่าจะทำให้เอวหายออกกำลังกายเนี่ยนะคะเมื่อก่อนทำไม่ได้แบบนี้แต่ว่าตั้งแต่มาเจอลาวิชนะคะก็ทำให้เนี่ยต้องบอกว่าผิวตัวผิวทั้งตัวทั้งเรือนร่างเนี่ยนะคะมาถักทอยอย่างสวยงามดูมือสิมือของคนอายุ41นะคะก็กลับมารักตัวเองอีกครั้งเดี๋ยวนี้แบบลูกน้องบอกเป็นอะไรคะนั่งมองมือนั่งมองตัวเองคือใช่เราไม่เถียงว่าเมื่อก่อนเราเคยมีสุขภาพที่ดีแต่พอเวลามันผ่านไปเนาะสังขารมันก็ไม่เที่ยงเราก็อายุ41แล้วนะคะเพราะนั้นก็มันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันโอ้โหแย่อะไรเงี้ยตอนนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะทานมาหลายกล่องแล้วค่ะหน้าใสเลยเมื่อเช้าดื่มไปแล้ว2ซองค่ะอร่อยมากขอบคุณมากค่ะอายุ32คุณดื่มกี่ซองเวลาไหนดีที่สุดขอแนะนำว่าลาวิชต้องดื่มตอนเช้าดื่มตอนเช้าดีที่สุดเพราะว่าในลาวิชเนี่ยเขาจะมีเห็ดหัวลิงนะคะพอดื่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะทำให้ตื่นตัวสดใสร่าเริงเนี่ยถ้าเราไปดื่มตอนกลางคืนแล้วเราสดใสร่าเริงตอน4ทุ่มเนาะมันก็จะแบบการนอนก็อาจจะแบบนอนไปตื่นเต้นสนุกสนานไปแต่ขอให้รู้ว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะไม่ได้แบบตื่นตัวเพราะว่ามีอะไรที่ไปเร่งแต่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ทำให้เราสดใสมีชีวิตชีวาร่าเริงอะไรเงี้ยค่ะอายุ32เนี่ยดื่มได้ตั้งแต่1-2เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราอายุสัก28-29ขึ้นไปเนี่ยนะคะเวลาเราทานอาหารอะไรเข้าไปเนี่ยเราก็มักจะไม่ได้สารอาหารที่เพียงพอแล้วเพราะว่าเอนไซม์ก็ย่อยไม่ดีอะไรต่ออะไรก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ดื่มเข้าไปได้เลยมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาบอกนะคะจริงๆแล้วอะจริงๆเจี๊ยบบ้าๆออกกำลังกายมานานมากแล้วล่ะแล้วก็เมื่อสักประมาณปีครึ่งที่แล้วเนี่ยนะคะที่
อายุ34ดื่มได้เลยใช่ค่ะก็คือเมื่อประมาณสักปี2ปีครึ่งที่แล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเยอะมากทำให้หยุดการออกกำลังกายไปนานเหมือนกันจะบอกให้ฟังนะคะถ้าใครที่อายุ20กว่าขึ้นไป30เนี่ยถ้าวันนี้ฟังเจี๊ยบแล้วอยากจะเริ่มออกกำลังกายอยากให้ออกเลยเพราะว่าถ้าคุณมาเริ่มใหม่เหมือนเจี๊ยบเนี่ยสมมติจะเคยออกตอนอายุ37 38ออกเยอะมากแล้วพอมาเริ่มใหม่ตอนอายุ40 41แล้วเนี่ยจะบอกว่าพลังมันจะไม่เหมือนตอนวันนั้นแล้วแล้วมันต้องใช้เวลาในการเริ่มมาใหม่เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ถ้าใครที่ยังไม่เคยเริ่มออกกำลังกายเริ่มเดี๋ยวนี้เลยฟังเจี๊ยบเสร็จวันนี้พรุ่งนี้เช้าเนี่ยเริ่มเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องทำคู่กันนะคะมันจะต้องสมมติเราทานเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทานต่อเนื่องนะคะอยากให้ทานต่อเนื่องเพราะว่ามันก็เหมือนเวลาเราทานอาหารทำไมเราต้องทานนมต่อเนื่องทำไมเราต้องทานโปรตีนต่อเนื่องทำไมเราต้องทานอาหารต่อเนื่องลาวิชก็ต้องทานต่อเนื่องเหมือนกันออกกำลังกายเถอะค่ะออกมาออกอย่างต่อเนื่องคือขอแค่ง่ายๆเลยนะจะขอแค่มีรองเท้า1คู่แล้วเดินรอบซอยรอบบ้านในบ้านอะไรเงี้ยนะคะเดินเร็วๆช้าๆค่อยๆไปนะคะสลับไปเรื่อยๆมันไม่รอท่านะเพราะว่าถ้าคุณมาเริ่มตอนอายุ45 50แรงมันจะไม่เหมือนตอนคุณเริ่มตอนอายุ30กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอฟังจะได้ออกกำลังกายเลยมันช่วยหลายอย่างมากๆนะคะมันไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการที่เราดูแลตัวเองให้ดีทานน้ำเยอะๆหาอะไรดีๆเพื่อตัวเองนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะแล้วก็มันจะเป็นกีฬาปัญญาวิเศษนะจะบอกให้เพราะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะมีใครมีคำถามอะไรไหมคะหรือว่ามีใครมีปัญหาอะไรเหมือนเจ๊บ้างเมื่อก่อนนี้นะเจ๊จะเป็นคนแบบนอนหลับตอนเด็กๆเป็นไหมคะนอนหลับง่ายมากคือ1 2 3ปุ๊บหลับมีปัญหากับแฟนปุ๊บหลับมีปัญหาอะไรปุ๊บหลับนะคะพออายุสัก35 36 37เนี่ยเราจะ1ก็คือเรามีงานที่เราต้องทำเยอะมาก2ก็คือเรามีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบ30กว่าเนี่ยบางคนก็แต่งงานเรียบร้อยแล้วลูกกำลังเข้าโรงเรียนมีปัญหาเรื่องภาระทุกอย่างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการนอนไม่หลับตื่นมาก็หมดแรงเพราะว่าเมื่อคืนก็มัวแต่นอนคิดนู่นคิดนี่ไปนะคะต้องบอกว่าดื่มลาวิชเข้าไปเนี่ยจะดีมากพอดื่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะทำให้ระบบฮอร์โมนของเราเนี่ยกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งการเป็นเด็กอีกครั้งก็หมายถึงการนอนหลับที่จะกลับคืนมาความสวยความใสความตึงตึงระบบภายในระบบขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ดื่มตั้งแต่วันนี้ดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะเริ่มต้นนะคะสมมติว่ายังไม่มีลาวิชที่บ้านตอนนี้ก็ไปหาน้ำดื่มน้ำเยอะๆนะคะจะได้ผิวก็จะได้สวยด้วยน้ำก็จะสลายไขมันด้วยนะคะแล้วก็ลาวิชเองนะคะก็มีเรื่องไขมันด้วยนะก็ของเราจะมีช่วงเรื่องริ้วรอยเขียวย่นได้ทั้งตัวนะคะเพราะว่าเขาจะมีลาวิชเนี่ยจะมีถังเช่าสีทองถังเช่าหิมะตะวันเพชรชันโชเห็ดหัวลิงชันยันโชเนี่ยนะคะเขาเป็นพืชที่มีสารอาหารมากที่สุดเขาจะช่วยเรื่องผิวแล้วก็เขาจะเข้าไปเติมอาหารของผิวด้วยนะคะอาหารของผิวในที่นี้ก็คือว่าพอเราโตขึ้นเนาะพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยคอลลาเจนของเราก็จะหายไปของเจี๊ยบเนี่ยไม่ใช่คอลลาเจนไม่ใช่กลูตาไทโอนแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้คอลลาเจนที่ปลายผิวของเราเนี่ยได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้นนะคะความริ้วรอยความเหี่ยวความเป็นกระฝ้าที่ตัวที่อะไรเงี้ยนะคะก็จะหายไปแต่ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องดื่มอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะราคาเท่าไหร่นะคะราคากล่องละถ้าเป็นตอนนี้นะคะถ้าไม่พูดถึงโปรโมชั่นนะคะจะกล่องละ980บาทมี7ซองก็อยากกินค่ะแต่เดือนหนึ่ง4กล่องคงไม่ไหวนะคะก็มีข้อแนะนำสำหรับคนที่คิดว่าทานไม่ไหวก็ทานวันเว้นวันก็ได้แต่จริงๆแล้วถ้าจริงๆนะบางทีเราไปกินกาแฟถ้วยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้ก็ร้อยกว่าบาทแล้วนะลาวิชเองเนี่ยเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแล้วทานแล้วดีด้วยนะคะก็ทานเถอะเพราะว่าแบบบางทีเราไปกินของทอดของมันของนู่นของนี่เราตัดใจนะแล้วเรามาดื่มลาวิชเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะดื่มแล้วน้ำหนักจะลดไหมคะเพราะน้ำหนักน้อยอยู่แล้วไม่ค่ะไม่ได้ดื่มแล้วน้ำหนักลดแต่ว่าเขาจะไปสลายไขมันเจี๊ยบเนี่ยเป็นคนผอมมากแต่ว่าเจี๊ยบไปตรวจไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ย200กว่านะเมื่อก่อนนี้นะคะแล้วก็จะเป็นกรดไหลย้อนเยอะมากเขาบอกเฮ้ยคุณตัวเล็กนิดเดียวคุณจะเป็นกรดไหลย้อนได้ยังไงทำไมคุณมีไขมันเยอะคนตัวเล็กนี่แหละค่ะคนตัวเล็กแบบเรานี่แหละที่เราคิดว่าเราทานอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเรากินเค้กเท่าไหร่ก็ได้แต่พอจริงๆแล้วเนี่ยคอเลสเตอรอลเรามากกว่าคนที่มีตัวอ้วนกว่าเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยดื่มแล้วเขาจะไปสลายไขมันนะคะพวกคอเลสเตอรอลที่สะสมตอนนี้กรดไหลย้อนก็แบบเมื่อก่อนนี้เป็นกรดไหลย้อนแบบ 120% นะตอนนี้หายไปเนี่ยจะว่าเหลืออยู่ไม่ถึง 20% เพราะว่าเขาจะไปฟื้นฟูแล้วก็บรรเทานะคะเพราะฉะนั้นก็ดีมากสวัสดีค่ะสำหรับที่คนที่เพิ่งเข้ามานะคะจะเห็นในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็จะมีหลายๆท่านนะคะที่จะเข้ามาเป็น
ครอบครัวลาวิชกับเจี๊ยบเยอะมากนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีชีวิตที่สดใสเหมือนกับเจี๊ยบตอนนี้นะมีความสุขมากนอนหลับยังมีความสุขนะคะตื่นมามีพลังชีวิตออกกำลังกายได้เหมือนเดิมระบบขับถ่ายดีผิวสวยนะคะแล้วก็หุ่นแบบโอ้ต้องบอกว่าหลังจากออกกำลังกายได้อะไรมันก็ดีไปหมดสวัสดีค่ะก็คุณแม่วันนี้ไม่ได้ออกกำลังกาย1วันเพราะว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาออกกำลังกายเยอะมากเพราะว่าแบบช่วงนี้ตั้งใจเลยตั้งใจเลยนะคะว่าจะออกกำลังกายเพื่อลดหน้าท้องอย่างจริงจังเพราะเป็นคนกินเยอะมากก็เลยดื่มลาวิชวันละ2นะคะ2เนี่ยดื่มไปเพื่อให้มีพลังแล้วก็ทานอาหารเช้าไปแล้วไปออกกำลังกายพอไปถึงที่ออกกำลังกายนะคะก็ดื่มแบบพอแบบหมดแรงเนี่ยดื่มเข้าไปอีกซองนึงตั้งใจมากที่จะให้หน้าท้องเนี่ยลดยังไม่ถึงขั้นซิกแพคนะคะแต่ว่าตั้งใจว่าจะต้องให้หน้าท้องเนี่ยลดให้ได้ก็เนี่ยนะคะใน1เดือนที่ผ่านมาก็ปกติก็ออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ตอนนี้ออกกำลังกายเพื่อลดหน้าท้องมากๆคุณพ่อเป็นเบาหวานเลือดไปเลี้ยงเลือดไปเลี้ยงประสาทส่วนปลายไม่พอทานได้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าอันนี้ลาวิชที่ดื่มไปแล้วนะคะลาวิชของเราเนี่ยสำหรับคนที่เป็นเบาหวานทานได้เพราะว่าเราใช้น้ำตาลชูคาโรสนะคะก็คือว่าเป็นน้ำตาลที่คนเป็นเบาหวานทานได้แล้วก็อันนี้เนี่ยนะคะหนักมากเลยเรื่องการที่เลือดไปเลี้ยงปลายประสาทถังเช่าสีทองกับถังเช่าหิมะเนี่ยนะคะก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงที่ปลายประสาทดีมากเพราะฉะนั้นอยากให้ทานนะคะแต่ว่าต้องดูด้วยนะคะว่าคุณพ่อหรือว่าใครที่เราจะให้ทานเนี่ยเขาทานยาอะไรบ้างเพราะว่าเจี๊ยบกลัวอย่างหนึ่งเพราะเจี๊ยบไม่ได้เป็นแบบเภสัชกรหรือว่าเป็นคุณหมอบางทีเนี่ย เราไม่ทราบว่ามียากี่ชนิดที่คุณพ่อต้องทานเข้าไปแล้วยานั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูนิดนึงว่าทางตัวยาเป็นไงแต่ว่าคนเป็นเบาหวานทานได้นะคะถังเช่าในลาวิชช่วยเรื่องหอบและภูมิแพ้ไหมคะเรื่องหอบถ้าเป็นหอบหนักๆอาจจะไม่ได้ช่วยมากขนาดนั้นนะคะหืดหอบก็จะมียาของเขานะคะแต่ว่าเรื่องภูมิแพ้ช่วยค่ะเพราะว่าในลาวิชถังเช่าสีทองถังเช่าหิมะเนี่ยนะคะเขาจะเข้าไปช่วยระบบต่างๆเกี่ยวกับภูมิแพ้ด้วยทำให้บรรเทานะคะเมื่อกี้มีคนเขียนมาว่าใหม่ๆรสชาติไม่คุ้นแต่ตอนนี้ตื่นมาต้องดื่มทันทีติดใจแล้วค่ะจะดื่มไปเรื่อยๆไว้จะมารายงานความเปลี่ยนแปลงนะคะวันนี้จะเพิ่งทานวันแรกแล้วก็จะทานอย่างต่อเนื่องขอบคุณค่ะทานวันละ 1-2 ซองทุกวันนะคะก็จะทำให้สุขภาพดีมีความสุขหลายๆคนนะคะถ้าดื่มลาวิชเข้าไปแล้วมีความสุขนะอย่างก่อนมีพี่คนนึงนะคะกลางคืนเนี่ยสมมติว่า 4-5 ทุ่มเจ๊ยังไม่นอนเนี่ยก็จะแบบจะดูจะอ่านบทนะคะมีบทละครคนเขียนบทจะส่งบทมา2ทุ่มไหนก็จะนั่งอ่านบทมีพี่คนนึงนะคะจะก็จะนั่งอ่านไลน์แอดมีพี่คนนึงอยู่ฟินแลนด์เล่าให้ฟังบอกว่าพี่เขาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแบบอีกข้างของเขาเนี่ยจะขยับไม่ค่อยดีนอนไม่ค่อยดีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะเหมือนบางทีประสาท2ข้างอีกข้างนึงเนี่ยมือเขาจะชาเขาจะเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยนะคะเขาบอกเขาทานลาวิชเข้าไปเนี่ยมือเขาเนี่ยจับปากกาได้อะไรได้ต่ออะไรได้แบบดีขึ้นแล้วก็สดใสมากผิวดีอะไรเงี้ยนะคะฟินแลนด์เนี่ยหนาวมากเลยนะคะแล้วก็ยังทำให้เขาผิวดีได้เนี่ยก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยลาวิชเนี่ยสามารถอยู่ที่ไหนก็สามารถดื่มได้จุ๊บเคยไปไอซ์แลนด์ดื่มไปนะคะโอ้ยตัวนี้แบบผิวแบบดีมากอะไรเงี้ยนะคะก็ฝากด้วยนะคะสั่งมาแล้วค่ะจะมาลองกินเพราะเป็นโรคนอนไม่หลับเลยถ้าหลับจะเป็นลูกค้าประจำแน่ขอแนะนำให้ดื่ม2ซองนะคะถ้าเป็นถ้านอนไม่หลับก็แสดงว่าฮอร์โมนของเราเนี่ยมันเริ่มถดถอยเหมือนที่เจ๊บเคยเป็นวันไหนที่เจ๊บอยากนอนหลับแบบโอ้ยเร็วๆนี่นะจะไปดื่ม2ซองเนี่ยนะคะพอยังไม่ทันแบบถึงเวลาต้องนอนเลยง่วงแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ลองดูค่ะ2ซองนะคะคนที่มีไขมันในเลือดสูงกินได้ไหมกินแล้วดีมากเลยค่ะเพราะว่าตะบองเพชรชนยันโชนี่นะคะเขาจะมีฤทธิ์ในการที่จะไปสลายไขมันด้วยดื่ม 1-2 ซองนะคะก็จะทำให้ดีมากแต่ว่าถ้าสูงว่าสูงมากๆเนี่ยนะคะคุณหมอก็จะมียาที่คุณหมอต้องให้ทานด้วยก็รบกวนทานยาของคุณหมอไปด้วยนะคะของเราเนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นอะไรตื่นเช้ามารีบทานเลยค่ะรสชาติดีขอบคุณมากๆเลยนะคะเรื่องประจำเดือนมาไม่ดีเนี่ยเคยมีคุณแม่เป็นความดันแล้วมีปัญหาหัวใจทานได้ไหมคะจริงๆแล้วทานได้ค่ะแต่ว่ายาหัวใจเนี่ยมันจะเป็นยาที่ค่อนข้างจะทำให้มึนอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกลัวเรื่องยาที่คุณแม่ทานมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากดูเรื่องยาที่คุณแม่ทานก่อน
พราะว่าบางยาบางตัวเนี่ยของเราเนี่ยทำให้ตื่นเต้นทำให้แบบสดใสทำอะไรเงี้ยบางทียาเนี่ยอาจจะอยากให้หลับหรือเปล่าหรืออยากให้พักผ่อนหรือเปล่าเพราะนั้นฝากดูเรื่องยาก่อนนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้ค่ะแต่ว่าเราเองก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะหมายความว่าพอเราทานสิ่งที่มันไปลดคอเลสเตอรอลแล้วแต่เราไปกินแบบเหมือนเจี๊ยบชอบอะชาเย็นใส่นมขนมปังราดสดลาดนมอะไรเงี้ยทานได้แต่หมายความว่าเราต้องบรรยะบรรยังแล้วเรามาทานอะไรที่มันลดคอเลสเตอรอลแต่เราทานมา2วันแล้วค่ะรู้สึกดีค่ะถามนิดนึงนะคะทานก่อนนอนได้ไหมคะปกติจะทานตอนตื่นนอนและอีกครั้งตอนบ่ายๆตอนท้องว่างสำหรับเจี๊ยบนะคะเจี๊ยบทานได้ตลอดเวลาตัวเจี๊ยบเองเนี่ยพอเจี๊ยบทานเจี๊ยบดื่มลาวิชมาปีกว่าๆเนี่ยเจี๊ยบทานตลอดเวลาเพราะว่าเจี๊ยบรู้แล้วว่าเจี๊ยบจะเล่นยังไงกับตัวนี้เพราะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มาใหม่ๆเนี่ยนะคะอยากให้ลองถ้าสมมติว่าคิดว่าอยากจะทานตอนไหนเนี่ยแล้วอยากให้ลองดูบางคนก็จะบอกว่าทานตอนเย็นแล้วนอนไม่หลับเป็นเพราะว่าเขาทำให้ตื่นตัวกระชุ่มกระชวยแต่บางคนก็แล้วก็หลับอย่างวันก่อนจะทาน6โมงจะก็หลับแต่ว่าที่เจี๊ยบแนะนำให้ทานตอนเช้าเนี่ยเพราะว่าพอดื่มลาวิชตอนเช้าแล้วเนี่ยนะคะเขาจะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทันทีแต่ว่าถ้าบ่ายง่วงๆอยากทานก็ทานแล้วถ้าทานแล้วนอนหลับก็ทานไม่เป็นไรอย่างมีเพื่อนบางคนชอบทานตอนเย็นทานแล้วดีก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่ามีลูกค้าบางท่านพูดมาว่าทานแล้วตอนเย็นแล้วนอนไม่หลับอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจจะไวแต่ความรู้สึกของสารสกัดอะไรเงี้ยนะคะก็ให้ลองกับตัวเองดูค่ะผดผื่นทานได้ค่ะเป็นผดผื่นทานได้เพราะว่าเขาจะไปทำให้คอลลาเจนที่ปลายผิวดีนะคะก็จะทำให้พวกแบบภูมิแพ้ที่ปลายผิวอะไรอย่างนี้ดีนะคะดื่มมา3กล่องแล้วค่ะรู้สึกร่างกายสดชื่นตื่นตัวได้ดีสั่งเพิ่มมาแล้วนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะอยากจะว่าจังเลยแต่ไม่มีมือขอบคุณค่ะก็เป็นสิ่งดีๆที่อยากจะบอกต่อนะคะเจี๊ยบดื่มแล้วดีให้คุณแม่ดื่มแล้วดีให้เพื่อนๆดื่มแล้วดีตอนแรกก็แบบเราจะทำสิ่งนี้มาขายไหมมันไม่ใช่อาชีพที่จะทำโดยตรงจะเป็นนักธุรกิจเป็นผู้จัดละครเป็นนักแสดงก็แบบเฮ้ยมันจะทำตรงนี้ได้ไหมแต่ประเด็นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับลาวิชที่ดื่มเข้าไปแล้วมันดีกับตัวเราอะค่ะมันดีกับเจี๊ยบมากแห้งเหี่ยวมากเมื่อก่อนมือจะเหี่ยวมากถ้าวันหนึ่งไม่อายเดี๋ยวจะส่งรูปไปให้ดูนะคะใน Facebook จะค่อยมีมือที่เหี่ยวนะคะเพราะว่าคือจะเป็นคนล้างมือบ่อยมากเพราะว่าเราเป็นคนแบบรักความสะอาดมากเข้าบ้านมาล้างมือตลอดเวลานะคะเพราะว่ากลัวลูกจะติดเชื้อโรคอะไรเงี้ยมือนี่เคยแบบเคยเหี่ยวมากหลังจากดื่มลาวิชไปได้แบบไม่นานเลยนะคะมือเนี่ยกลับมาถักทอดูสิเนี่ยคือแบบถ้าเป็นทีมงานเจฟหรือคนที่อยู่ใกล้ตัวเจฟจะเป็นอะไรนั่งมองมือมองผิวหน้าอะไรเงี้ยคือเราจะกลับมารักตัวเองอีกครั้งมีครั้งนึงเคยจัดสัมมนาของลาวิชนะคะแล้วก็มีคุณพี่ท่านนึงมาอายุค่อนข้างจะน่าจะ45กับเกือบ50เขาพูดคำหนึ่งที่เจฟชอบมากๆนะคะก็คือว่าเขากลับมารักตัวเองอีกครั้งรักตัวเองในที่นี้ไม่ใช่แบบโอ้ฉันรักตัวเองจังเลยแต่คือเขากลับมามองตัวเขาอีกครั้งเขากลับมามีสุขภาพดีอีกครั้งแล้วมันแบบรักตัวเองจังเลยดีใจจังเลยอะไรเงี้ยนะคะก็ช่วยเรื่องเลี้ยวรอยได้ทั้งเรือนร่างค่ะนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าอย่างเลี้ยวรอยบนใบหน้าเนี่ยเราก็อาจจะต้องแบบใช้ครีมบำรุงผิวที่ถูกต้องด้วยนะคะและที่สำคัญนะเลี้ยวรอยบนใบหน้าจะพูดอะไรให้ฟังอย่างนึงก็คือว่าบางคนเนี่ยเราจะมักไม่บำรุงตัวเองตั้งแต่ตอนเรายังเด็กเพราะตอนที่เรายังเด็กเนี่ยเราจะไม่ใช้ครีมใต้ตาเราจะไม่ทาครีมกันแดดเราจะไม่ใช้ไวท์เทนนิ่งอะไรเลยเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกเรายังไม่มีปัญหาเหล่านั้นนะคะแต่ว่าพอเราอายุแบบ30 35 40ปุ๊บพอเรามีเขียวปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาทาครีมใต้ตาทำนู่นทำนี่เนี่ยถ้าคุณดูตรงนี้นะคะแล้วคุณอายุ30อยู่คุณอายุ25อยู่แล้วคุณยังไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยขอให้ทาครีมใต้ตาไปเลยขอให้ทาไวท์เทนนิ่งไปเลยขอให้ทาครีมกันแดดทุกวันนะคะจะช่วยได้ประเทศไทยอยู่ประเทศไทยเนี่ยต้องทาครีมกันแดดเยอะๆเจี๊ยบเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ SK2 มา14ปีนะคะก็มีเขาดูแลหน้าในช่วงที่แย่ที่สุดเนี่ยก็มี SK2 คอยดูแลนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ดีที่เหมาะกับหน้าของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะแล้วก็ดื่มลาวิชเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยให้ภายในเนี่ยดีมากๆคือคุณแม่เป็นความดันและทำอีโคหัวใจเนี่ยจริงๆแล้วเจี๊ยบไม่แน่ใจนะคะว่าคุณแม่ทานยาอะไรบ้างก็เลยอยากจะให้ลองถามคุณหมอดูว่าเนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะเป็นแบบนี้แบบนั้นเพราะว่าเรากลัวเหมือนกันนะคะบางทีแบบผู้ใหญ่ที่มีอาการของอะไรต่ออะไรอยู่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางทีอาจจะมีความเสี่ยงที่จะมีอาการต่อไปได้คราวนี้พอมาทานอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงฝากรบกวนถามคุณหมอก่อนนะคะทั้งสาวทั้งสวยจะดื่มอีกเหรอคะ
มันคนเราไม่สาวไม่สวยแบบนี้ไปตลอดหรอกนะคะจะบอกว่าถ้าสมมติใครไปดูเจียมเมื่อประมาณปีที่แล้วก็จะไม่ได้แต่งตึงไม่ได้เป็นแบบนี้มีคนพูดบอกว่าโอ๊ยคงไปฉีดโบท็อกมาเยอะสิคงไปทำนู่นไปทำนี่มาเยอะจะบอกว่าอยากให้มาอยู่ใกล้ๆอะค่ะแล้วก็มาอยู่ด้วยกันก็จะเห็นว่ามันก็ไปตามวัยของมันเพียงแต่ว่าความแต่งตึงที่มันมาจากภายในความสดใสที่มันมาจากภายในมือนี่คงฉีดอะไรไม่ได้นะคะผิวนี่คงฉีดอะไรไม่ได้จะไม่เคยยุ่งกับกูต้าไทโอนไม่เคยได้ยุ่งกับคอลลาเจนอะไรเลยนะคะก็ดื่มลาวิชุนล้วนก็จะได้อ่อนกว่าวัยนะคะเราคงหนีวัยไม่พ้นหรอกเรา40แล้วก็40เรา50แล้วก็50เรา60แล้วก็60นะคะเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลาย้อนอายุได้แต่เราสามารถทำให้เราดูดีมีความสุขในอายุของเราได้นะคะยังไงก็ต้องดูแลกันไว้อะถ้าเราบอกว่าเรายังสาวยังสวยงั้นเราไม่ต้องออกกำลังกายได้ไหมก็ไม่ได้ถ้าเรายังสาวยังสวยงั้นเราก็กินพิซซ่าทุกวันได้ไหมก็ไม่ได้เราอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไปตลอดนะคะเราก็ต้องดูแลผู้ชายทานได้ค่ะทานแล้วดีมากด้วยเพราะว่าถังเช่ากับผู้ชายนี่ก็ดีมากอย่างที่เจ๊บอกว่าไปเรียนที่ระบบปลายประสาทดีปลายประสาทในที่นี้เนี่ยคือประสาททั้งตัวแล้วก็เรื่องเซ็กซ์เรื่องทางเพศอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะดีด้วยอยากให้มีโปร20กล่องอีกนะคะต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสำหรับโปร20กล่องนะคะก็เป็นการยืนยันว่าคนที่ดื่มลาวิชเนี่ยเขาดื่มแล้วดีเขาซื้อกลับไปเก็บกักตุนเอาไว้นะคะดีมากเลยทานคอลลาเจนชงอยู่นะคะตอนเช้าแล้วก็จะทานลาวิชด้วยไหมก็อะไรก็ตามที่คุณลูกค้าทานอยู่เจี๊ยบก็จะไม่พูดถึงว่ามันเป็นยังไงอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสำหรับของเจี๊ยบเนี่ยถ้าสมมติใครอยากเห็นผลชัดเจนเนี่ยแล้วก็รู้ทีละตัวว่าของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงสมมติว่าคุณอยากรู้ว่าลาวิชให้ผลดีกับคุณอย่างไรเจี๊ยบก็อยากจะแนะนำให้ลองดื่มของเราเพียวๆสักอย่างน้อย2อาทิตย์เพื่อคุณจะได้รู้ว่าอ๋อพอคุณดื่มของเราแล้วมันเป็นแบบนี้แล้วคุณจะต้องเพิ่มอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอย่างลาวิชเนี่ยก็มีสารอาหารที่จะเข้าไปเติมให้กับคอลลาเจนที่ปลายผิวนะคะซึ่งดื่มไปผิวก็จะสวยตะขาวจะดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลองทีละตัวเนอะไม่งั้นเดี๋ยวพอถ้าทานหลายๆตัวเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าในที่สุดแล้วลาวิชดีอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าสมมติว่าอยากจะรู้ผลที่ชัดวันนี้มีโอกาสได้เข้ามาคุยกันยาวเลยนะคะดีใจมากๆเพราะว่ากำลังจะโชคดีมากเลยวันนี้ตื่นทุกวันเนี่ยตื่นเช้ามากหนึ่งก็คือ6โมงเช้าต้องตื่นลงมาส่งลูกก่อนนะคะแล้วลูกก็จะไปโรงเรียนเขาโตแล้วเนอะเขาก็ไม่ได้อยากให้เราแบบไปกับเขาแล้วแล้วก็จะนอนต่อสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะไปออกกำลังกายแต่ว่าด้วยความที่ช่วงนี้ออกกำลังกายเยอะมากเหนื่อยมากวันนี้ก็เลยขออนุญาตตื่นสายพอตื่นสายปุ๊บก็เลยจะเดินไปหยิบลาวิชดื่มนะคะก็เลยคิดว่าหลายหลายคนมีการถามมาว่าลาวิชดื่มยังไงเพราะนั้นเนี่ยดื่มให้ดูแล้วก็พูดคุยไปด้วยเลยดีกว่าลาวิชก็ดื่มอันนี้ดื่มไปแล้วนะคะดูสิดื่มง่ายนิดเดียวนะคะฉีกซองค่ะอยู่เลยนะคะดื่มบางคนนะคะตัดซองแล้วแบบทานต่อระวังบาดปากนะคะมันไม่ได้แหละคมหรอกแต่ว่ามีเพื่อนคนนึงตลกมากเลยอ่ะตัดซองนะคะแล้วก็รีดดื่มเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะนี่วันนี้ดื่ม2ซองแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้ออกกำลังกายเยอะนะคะร่างกายก็ต้องเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เลยแบบดื่มค่อนข้างเยอะอยู่บางวันก็3นะคะกลางคืนนอนไม่หลับทานกี่ซองถึงเห็นผลล่ะคะถ้ากลางคืนนอนไม่หลับเนี่ยรบกวนให้ทาน2ซองไปเรื่อยๆทาน2ซองไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะดีมากน่าจะสัก 2-3 วันนะคะจะเริ่มเรื่องความง่วงอะไรจะกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าหยุดปุ๊บเนี่ยจะอยู่ได้สัก 2-3 วันนะคะแล้วก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นรบกวนให้ทานตลอดเจี๊ยบเคยเจี๊ยบอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเจี๊ยบไม่ดื่มลาวิช7วันจะเป็นยังไงนะคะก็เคยลองเพราะว่าเราต้องลองกับตัวเองทุกอย่างมือก็ไม่เขียวอ่ะเสียใจมากก็เลยกลับมาดื่มทุกวันเหมือนเดิมแบบผิวแบบมันไม่ตึงอ่ะก็แบบต้องกลับมาเหมือนเดิมนะคะนี่อายุ41แล้วนะเราก็ต้องไม่ยอมเนาะเราก็แบบสู้ตายค่ะสู้ตายสู้ตายสู้ตายนะคะก็คือดื่มวันละ2ซองยิ่งถ้าเราอายุมากขึ้นนะคะอายุ38ถึง40ขึ้นไปเนี่ยขอให้ดื่ม2ซองเถิดนะคะบางทีเนี่ยเราไปเราคิดนะสมมุติตอนเช้าเราตื่นมาเราไปซื้อกาแฟถ้วยละ100กว่าบาทเราไปกินขนมนู่นนั่นนี่70บาทละ80บาทละต่อซองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดื่มลาวิช2ซองเนี่ยได้อะไรมากมายนะคะเพิ่งคลอดลูกค่ะแต่ไม่ได้ให้นมลูกทานได้ไหมคะได้ค่ะถ้าไม่ได้มีถ้าคลอดแล้วแล้วก็ไม่ได้ต้องอาหารที่เราทานเข้าไปไม่ได้ให้กับลูกเนี่ยทานเลยเพราะของเราอ่ะมันเป็นทำให้เซลล์
ไปให้อาหารของเซลล์จะเด็กเนี่ยเขาโตได้เองเขายังโตอยู่นะคะเพราะนั้นเรายังไม่ต้องไปให้เขาโตของเขาได้เองเราให้สารอาหารที่จำเป็นเพราะนั้นขอให้ทานได้ไหมคุณแม่คุณคลอดลูกเนี่ยอยากให้ทานจริงๆนะคะวันละสองซองเลยเพราะว่าเซลล์ของเราเนี่ยเราแบ่งไปให้ลูกเยอะมากอาหารที่ดีๆของเราเนี่ยเราแบ่งไปให้ลูกเยอะมากพอทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะดีมากขอให้ทานนะคะวันละสองซองได้จะดีมากเลยอ่ะเราไม่ได้ให้นมทานได้เลยค่ะจะฟื้นฟูดีมากๆแล้วก็คุณแม่ก็จะสัก 3-4 เดือนก็จะกลับมาออกกำลังกายเบาๆได้นะคะคอเลสเตอรอลต่างๆที่เคยสะสมไว้ในช่วงที่มีลูกก็จะแบบเหมือนโดนล้างออกไปจะดีมากๆค่ะเลยค่ะทักเข้าไปในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะแล้วเดี๋ยววันหลังมาคุยกันใหม่นะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะดื่มลาวิชนะคะก็จะทำให้ชีวิตดีขึ้นนะคะสวยสดใสไปด้วยกันค่ะไม่แก่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 บ๊ายบาย